เรามาตามข่าวคราวของสิงห์บลูเชลซีกันหน่อยนะครับโอ้โหมีข่าวว่าเชลซีอาจจะประกาศแต่งตั้งโปเชตติโน่เป็นกุนซือคนใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport ครับรายงานบอกว่าเชลซีตอนนี้ขยับเข้าใกล้ที่จะแต่งตั้งมาริซิโอโปเชตติโน่มากขึ้นและอาจจะมีการประกาศแบบเป็นทางการในอาทิตย์หน้านะครับต้องบอกว่าการเจรจาระหว่างโปเชตติโน่กับเชลซีนั้นยังรวมถึงการพูดคุยเรื่องจำนวนนักเตะในทีมและการสำทับรวมไปถึงโค้ชที่จะดึงเข้ามาร่วมงานนะการพูดคุยเหมือนว่าดำเนินไปได้ด้วยดีตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการเกิดขึ้นคาดหมายว่าแฟรงค์แลมพาร์ดจะยังคงทำหน้าที่กุนซือขาตาทับให้กับเชลซีต่อไปจนจบฤดูกาลนี้คือจะบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยให้ความสนใจในการแต่งตั้งโปเชตติโน่มาแล้วเคยทาบทามตอนที่เชลซีปลดโทมัสทูเคิลไปเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนนะครับกุนซือวัย51ปีอย่างโปเชตติโน่คนนี้ว่างงานนับตั้งแต่แยกทางกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็ผ่านการปฏิเสธข้อเสนอจากหลายทีมเลยทั่วยุโรปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้การตามหากุนซือใหม่เชลซีครับลดตัวเลือกลงมาเหลือเพียงแค่3คนโดยนอกจากมีโปเชตติโน่แล้วยังมีแวงซองคอมปานีแล้วก็อีกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะทางด้านของยูเลียนเกลมันส์ครับเคยเป็นเป้าหมายของเชลซีแต่ก็ต้องถอนตัวจากการลุ้นตำแหน่งไปหลังผ่านการพูดคุยกับเชลซีหลายครั้งซะเหลือเกินถึงอย่างนั้นคนในเชลซีไม่เคยยกให้เกลมันส์เป็นตัวเต็งแม้แต่น้อยนะครับจะบอกว่าเชลซีและก็เกลมันส์ครับความคิดเห็นไม่ตรงกันในตอนที่คนของเชลซีน่ะตั้งใจจะทำการพูดคุยกับแคนดิเดตทุกคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจทำให้นาเกลมันไม่พอใจครับตอนที่เข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลซ้ำๆอยู่แบบเดิมเลยทำให้นาเกลมันคนนี้สายหัวไม่เอาแล้วกับตำแหน่งที่อยู่นะครับและรู้สึกว่าลิสต์ตัวเลือกที่เชลซีเนี่ยมีหลายเหลือเกินนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนในทิศทางที่เชลซีต้องการให้สโมสรก้าวไปนะครับโอ้โหไม่เลือกคนเดียวครับหลายใจก็แบบนี้นะครับโอ้โหเป็นประเด็นเลยนาเกลมันถึงต้องเหมือนไม่เอาเชลซีแล้วก็เชลซีก็ไม่เอานาเกลมันนะครับต่างคนต่างเมินใส่กันแล้วอะไรประมาณนั้นทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้วัยรุ่น